นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังติติณโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาซึ่งเราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาทั้งหลายผู้เป็นทานาธิบดีมีจิตใจเลื่อมใสต่อองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามากันที่เป็นมงคลเพื่อจะยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมซึ่งความบริสุทธิ์จิตก็อาศัยความดีที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่ทรงสั่งสอนมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเมตตาแจกแจงในความเป็นจริงทั้งหลายให้เราเหล่าพุทธบริษัทลูกหลานพากันได้ประพฤติปฏิบัติทำความดีและความงามกันมาโดยตลอดวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช2557ขอให้เราเธอทั้งหลายจงตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน์พระธรรมเทศนาสำรวมกายวาจาของเธอตั้งอยู่ได้จิตอันระลึกนึกถึงพระรูปพระสงฆ์ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของจิตใจของเธอในขณะนี้นะแล้วก็น้อมใจเขาหาว่าบัดนี้เราจะนอบน้อมเอาใจของเราสดับรับฟังสิ่งที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้ตรัสสั่งสอนไว้ในเวไนยสัตว์ทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้วก็อยู่ที่สกายทิฏฐิคือให้เราได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายอย่างนี้ร่างกายอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราในพระไตรปิฎกทั้งหลายใน 84,000 พระธรรมขันธ์ก็กล่าวเรื่องนี้ไว้เรื่องเดียวขอให้เธอทั้งหลายจงพากันคิดและพิจารณาว่าสิ่งที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้บำเพ็ญบารมีมายาวนานนับหลายแสนแสนอสงไขยกับก็เพื่อจะได้เห็นสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็ได้เห็นว่าการคุ้นคิดยึดมั่นหมายมั่นสิ่งใดหนอจึงทำให้เรานั้นจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดมายาวนานองค์เสด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาก็พบโมกขธรรมคือธรรมที่ทำให้พระองค์ทรงพ้นจากความทุกข์ได้นั่นก็คือการที่ยึดมั่นหมายมั่นว่าสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเราก็ดีสิ่งที่เป็นความทะเยอทะยานของเราก็ดีจะพึงบังเกิดเป็นเราเป็นของเราและสิ่งที่เราได้มาอุบัติเกิดทุกครั้งทุกคราวเราก็ยึดถือว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเราเรื่อยมาทรงได้ย้อนพิจารณาไปสู่อติตังสยานหรือบุพเพนิวาสานุสติญาณในกาลลึกชาตินับชาติไม่ถ้วนทรงได้พิจารณาและใคร่ควรทั้งเหตุและที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดก็พบว่าตัณหาคือความทะเยอทะยานของจิตใจของเรานั้น
มันไม่มีวันที่สิ้นสุดเลยแม้แต่ชาติเดียวเพราะความทะเยอทะยานที่อยากจะกระทำให้สมดังใจปรารถนาแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งที่เราตั้งท่ากระทำลงไปนั้นมันเป็นของเรามันมีกับเราเราสามารถมีกับมันได้มันทำให้เราเป็นสุขได้จริงเพราะมันจะต้องเป็นตัวมันเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้เป็นต้นเราขยายความแล้วนะขอให้เธอจงนั่งคิดตึกไต่ตรองดูว่าในความจริงแล้วเราก็เป็นผู้ที่รู้อยู่กับตัวตนอันไม่มีบุคคลใดก้าวล่วงเข้ามารู้ในความรู้สึกนึกรู้ของเธอได้อันนี้เธอทราบแล้วเธอไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่าไม่มีใครเข้าใจเธอไม่มีใครคิดว่าสิ่งที่เธอคิดเป็นยังไงไม่มีใครยังรู้ว่าสิ่งที่เธอทำเพราะเธอคิดอะไรไม่มีใครมีใครทราบว่าสิ่งที่เธอพูดเธอคิดอะไรอยู่จึงไม่มีบุคคลใดในสากลและโลกจะพึงเข้าใจในจิตใจของเราได้นี่ก็จะเป็นต้นและเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของเราทั้งหลายเพราะสิ่งที่เราคิดลงไปได้เจตนาอันบริสุทธิ์ลงไปก็ดีถ้าหามีบุคคลใดเล่าจะเข้าใจในสิ่งที่เธอได้กระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นหาได้ยากในความเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วไม่ต้องกล่าวเลยว่าจักมีผู้ใดจะสามารถกระทำการล่วงรู้ไปสิงกระแสจิตใจของเธอได้เว้นแต่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์อยู่นี่เอาเฉพาะในสภาพเราเป็นมนุษย์เสมอกันนะถ้าเธอมองเหตุแห่งความเป็นไปแห่งจิตใจของเราเธอก็จะทราบว่าใจของเราเนี่ยมันคิดอะไรเรารู้แต่เพียงผู้เดียวใจของเราเนี่ยตั้งความปรารถนาอะไรเราก็ทราบแต่เพียงเราผู้เดียวใจของเราต้องการยึดมั่นหมายมั่นเอากับสิ่งใดที่จะทำให้เราเป็นสุขจริงเราก็เป็นผู้ตั้งใจยึดถือแต่เพียงเราคนเดียวแต่ไม่มีใครมาตอบเราได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราอยากได้อยากมีมันจะเป็นของเรามันจะไม่เป็นของคนอื่นมันจะมีกับเรามันจะไม่เป็นอยู่ที่อื่นมันจะต้องเป็นเราอย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยเราไม่เคยคิดว่ามันจะไม่ใช่มันจะไม่มีมันจะไม่ปรากฏต่อเราจริงเลยมันเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าหาความจริงอะไรไม่ได้ที่จะตกต้องมาอยู่ภายในใจของเราได้เราก็เพียงแต่เป็นสักแต่ว่าผู้รู้อยู่อย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่ต้นยันถึงปัจจุบันความเป็นผู้รู้ของเราก็ยังทำหน้าที่แห่งการรู้อยู่อย่างนี้ไม่เคยเสื่อมไปจากนี้เลยแล้วไม่เคยมีอะไรทำให้เกิดการแปรปรวนเปลี่ยนไปจากสิ่งนี้ไปเลยยังเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้เห็นต่อสิ่งที่เป็นเราเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวยันยังค่ำเธอจะเกิดมากี่ครั้งกี่คราวหากเธอสามารถย้อนในบุพเพนิวาสานุสติญาณได้เธอก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรแตกต่างไม่ว่าเธอจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าเธอมองดูความเป็นใจของเธอตอนนี้กับตอนนั้นหรือตอนกี่ครั้งกี่คราวมันก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันในสิ่งที่มันเป็นอยู่ในใจของเธอหากจะมีสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือสติของเธอที่เธอนึกสิ่งที่มันเป็นความสุขของเธอขึ้นมาได้ด้วยการละความชั่วที่เคยปฏิบัติมาก่อนสิ่งที่เธอเคยนึกถึงคุณความคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้คุณงามความดีของพระธรรมและพระอริยสงฆ์หรือนึกถึงคุณงามความดีของท่านผู้มีอุปการะคุณกับเรามีพ่อแม่เป็นต้นอย่างนี้เราก็นึกขึ้นมาได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนผู้รู้อย่างเราก็รู้ว่าจิตของเรายังมีสตินึกถึงสิ่งเหล่านี้เพราะนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเคยมีความสุขมาก่อนการที่เราได้นึกถึงคุณของผู้มีพระคุณได้แล้วมีความสุขเหลือเกินว่าท่านดีกับเราเหลือเกินท่านสงเคราะห์เราอย่างนั้นท่านช่วยเราอย่างนี้
ไอ้นี่ไม่มีวันลืมจะไปอุบัติเกิดกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติความระลึกนึกถึงคุณของผู้มีพระคุณที่เกิดมาแล้วมีพ่อมีแม่เธอก็ยังเห็นคุณของพ่อของแม่ไม่ว่าพ่อแม่เธอจะเปลี่ยนไปกี่คนแล้วกี่คนเล่าสติของเธอที่ยังนึกถึงคุณงามความดีของท่านผู้มีพระคุณเหล่านี้ที่เธอฝึกจิตมาดีแล้วก็พาให้เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ไม่เคยเสื่อมเลยเราจึงกล่าวว่าสติเหล่านี้ที่เธอได้มากับการระงับความชั่วก็ดีกับการที่เห็นความดีและพึงระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาก็ตามยังคงรักษาอยู่ภายในใจของเธอไม่เสื่อมเธอคิดตามนี้แล้วเธอคงจะเห็นได้ชัดว่าเราเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ที่เป็นเรามีสติที่เป็นของเรามีสัมปัญญะกับสัมปชัญญะที่คอยสร้างขึ้นมาให้รู้ตัวในสติที่เป็นสัมมาสติอย่างนี้คือเป็นสติที่นึกแล้วทำให้จิตใจของเรามีความสุขเสมอก็มีอยู่อย่างนี้ที่อยู่ในใจของเราตลอดนอกนั้นก็เป็นเรื่องของจริตเป็นเรื่องของนิสัยเป็นเรื่องที่สิ่งที่เธอได้พบได้เห็นได้สัมผัสรับรู้แล้วเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายก็แล้วแต่เธอจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อที่เธอไปประสบพบหรือไปเกิดหน้าที่ใดๆสิ่งนี้ก็เกิดดับเกิดดับของเธอไปมันไม่ได้มาติดอกติดใจอยู่ภายในใจของเธอนานเท่าไหร่นักหรอกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้เผื่อเธอไปเจอดีกว่านี้เธอก็เปลี่ยนความชอบใจเพิ่มไปอีกเปลี่ยนอีกเผื่อว่าเธอไปเจอที่เลวกว่านี้เธอก็เปลี่ยนจากสิ่งที่เคยชอบใจเป็นไม่ชอบใจก็ได้ถูกไหมล่ะแต่ส่วนร่างกายเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเธอแม้สักนิดมันไม่มีอะไรในเธอเลยที่จะทำให้เธอมีสติดีขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเธอตรงนี้เธอไม่มีอะไรกับมันเลยที่จะทำให้มันเป็นดังใจเราได้ว่ามันจะไม่แก่มันจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เสื่อมไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นและสิ่งที่เธอพยายามระลึกดูเอาว่าเธอที่เราพยายามทำมาตลอดทุกภพทุกชาติก็คือความทะเยอทะยานที่เรียกว่าตัณหาเพราะเราปรารถนาอะไรปรารถนาความสุขเราไม่ต้องการความทุกข์แต่เราไม่เคยมองว่าสิ่งที่เป็นเราเป็นของเราจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็เลยเที่ยวหาความสุขอื่นๆเพื่อจะว่านี่เนี่ยของกูนี่เรามีกับเราสิ่งเนี้ยความสุขจะตกต้องเป็นของเราถ้าเราได้มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามความสุขก็ตกต้องกับเราเพราะมีรูปถ้าเรามีทรัพย์มากความสุขก็ตกต้องกับเราเพราะการมีทรัพย์ถ้าเรามียศถาบรรดาศักดิ์สูงความสุขก็ตกต้องกับเราเพราะมันมียศถาบรรดาศักดิ์อยู่กับเราถ้าเรามีสิ่งนั้นถ้าเรามีสิ่งนี้ถ้าเราได้เป็นไอ้นั่นถ้าเราได้เกิดเป็นไอ้นี่ถ้าเราได้มีหน้าที่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นกุศลบุญญาราศีใดๆก็ตามถึกมันก็คิดว่ามันจะต้องตกต้องมาอยู่กับเราความสุขเหล่านั้นนะมันจะต้องเกิดอยู่ในใจของเราแล้วมันก็อยู่กับเราตลอดไปอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีเลยมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วมันก็ดับเป็นอยู่อย่างนั้นทุกภพทุกชาติเหมือนกับมันไม่เคยมีอะไรปรากฏตั้งแต่ต้นเบื้องต้นก็ไม่เคยมีสิ่งนี้แล้วเธอก็ไปเวียนเจอสิ่งต่างๆแล้วก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาทะเยอทะยานไปแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าอยากแล้วอยากเล่าอยากครั้งเก่าเรื่องเก่าๆก็กลับมาอยากอีกทำวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วเธอไม่ได้อะไรเลยสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปด้วยความว่างเปล่าหาเป็นตัวเป็นตนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นตัวบุคคลที่อยู่กับเธอแม้สักอย่างเดียวรวมความแล้วคือความสุขที่เราทะเยอทะยานหามาไม่ได้ตกต้องมาอยู่ในตัวของเธอเลยแต่การที่เธอมีสติมากขึ้นแล้วระลึกนึกถึงสิ่งที่ยังป
ความสุขแก่เธอได้เช่นว่าเธอได้เห็นคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเธอได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเธอได้ระลึกเห็นคุณงามความดีของพระอริยสงฆ์เธอเห็นคุณงามความดีของบิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ต่างหากเราที่มาอยู่ในตัวของเธอมันมีในเธอแล้วเธอมีสิ่งนี้ตลอดไปไม่ว่าเธอจะไปเกิดกี่ชาติในร่างกายแบบไหนเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสิ่งเหล่านี้มันก็ยังอยู่ในจิตใจของเธอไม่จากเธอไปง่ายๆมีแต่นับวันสติของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเห็นคุณของพระพุทธเจ้าชัดเจนขึ้นเห็นธรรมความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมละเอียดมากขึ้นเห็นคุณของพระอริยสงฆ์ชัดมากขึ้นเห็นคุณของบิดามารดามากขึ้นครูบาอาจารย์มากขึ้นนับวันนับชาติเราก็ยิ่งมีความสุขต่อการที่เราได้เห็นอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆจนเธอนั้นเต็มไปด้วยการที่เห็นคุณของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างหมดวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยไม่มีนิวรณ์อันใดจะมาดึงให้ใจของเธอนั้นคิดเป็นอย่างอื่นแล้วเราเชื่ออย่างเต็มหัวใจเรารักและเคารพพระพุทธเจ้าอย่างหมดคำว่าลังเลและสงสัยอย่างนี้เป็นต้นวันนั้นจิตใจของเธอจงเต็มไปด้วยความสุขตลอดเพราะไม่มีอะไรจะมีกำลังมากไปกว่านี้ที่จะดึงให้จิตของเธอนั้นมีความทะเยอทะยานไปหาสิ่งอื่นอีกแล้วเพราะสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เธอได้มีอยู่ไม่ได้เลยเธอมีสัจธรรมคือธรรมอันเป็นของจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างหาใช่เราใช่ของเราที่ไหนไม่เราไม่มีอะไรกับมันไม่มีอะไรกับเราความโลภโกรธหลงก็เลยดับมันดับสนิทเป็นศูนย์อย่างนี่พักก็แปลว่าดับเป็นบรมศูนย์อย่างก็หมายความว่ามันเป็นดับอย่างยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ดับแล้วเกิดถ้ายังดับแล้วเราต้องยังเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาอีกคือดับตัณหาไปชั่วคราวแล้วเราก็เกิดตัณหาขึ้นมาอีกอย่างเช่นว่าเธอเจริญสมาธิจิตทำจิตให้ว่างจากอารมณ์โลภโกรธและหลงตั้งอยู่ในนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าพิจารณาทำไปตามความเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนั้นจิตของเธอก็ว่างแต่มันดับชั่วคราวมันไม่เป็นบรมศูนย์อย่างมันเป็นแค่ดับศูนย์ไปชั่วประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวพอเธอคลายผลของสมาธิลงมาจิตของเธอก็เริ่มตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมต่อไปสิ่งเหล่านี้มันจึงวนอยู่ในจิตใจของเธอนี่แหละไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ในเธอต้องเอามันออกถ้าเอาออกได้คือมองความเป็นจริงอย่างที่กล่าวมาตัณหาของเธอก็คลายตัวลงไปการยึดมั่นหมายมั่นของเธอก็เบาลงไปความเศร้าหมองที่เกิดจากความโลภโกรธหลงของเธอก็จางลงไปความชั่วที่อยากจะคิดทำพูดหรือกระทำอะไรให้เกิดเป็นอกุศลของเธอก็หายไปเหมือนเราพยายามที่จะสอนใจเราให้มีอะไรมีเมตตามีจิตกรุณาเราพยายามทำใจคนเราให้ทรงเอาไว้ด้วยความเมตตาและกรุณาอย่างนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนี่เรามีสตินึกสัมปชัญญะเรารู้ตัวว่าหากจิตของเราขาดในคุณธรรมอย่างน้อย2ประการเนี่ยตัณหาของเรามันก็จะเกิดขึ้นมาสร้างความทุกข์สร้างความรุ่มร้อนในจิตใจทำลายอะไรทำลายความสุขของเรามันทำให้เรามัวแต่อยากได้นั่นมัวแต่อยากประทุษร้ายคนนี้อยากจะเกลียดคนนู้นอยากจะทำร้ายใครๆโดยไม่สนใจว่าเรากำลังทุกข์เหลือเกินเมื่อเธอลองทำตามนี้ดูและคิดตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วนั่นแหละพระอริยสาวกท่านเห็นว่าสิ่งที่ล้อรัดจิตใจของเราที่เป็นมาทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่เธอพยายามคิดว่านี่แหละของกูความสุขนี้จะต้องตกมาเป็นของกูจะจำตรงนี้ให้ดีนะความสุขที่มีจากที่ตรงนู้นมีจากเรื่องนี้มีจากการที่เรามีทรัพย์
มีจากการที่เรามีลูกมีผัวมีเมียมีจากการที่เราได้มียศถาบรรดาศักดิ์มีจากการที่เราได้มีตำแหน่งหน้าที่สามารถได้มาช่วยใครทำอะไรต่อมีอะไรที่เป็นความดีก็ตามเถอะมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่เธอคิดว่ามันจะต้องมีอยู่ในใจของเธออยู่อย่างนี้นี่คือเราคิดว่ามันเป็นเรามันมีในเราพอเราหลงคิดแบบนี้ปั๊บเธอก็เที่ยวพยายามทำจนเกิดอะไรเกิดฉันทะเกิดราคะเกิดความพอใจยินดีอยู่อย่างนั้นไม่เลิกไม่ล่าไม่ปล่อยวางเอาละกูจะทำเกิดขี้ทั้งกูก็จะเอากูก็จะเอาเมียคนเนี้ยกูก็จะเอาเมียคนเนี้ยกูจะเอาลูกคนเนี้ยกูจะเอาผัวอย่างเนี้ยกูจะไปเกิดที่นั่นกูจะไปเป็นไอ้นี่กูจะทำความดีไอ้นู่นจะสร้างบุญอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู่นก็ว่ากันไปเพราะเราไม่ได้เคยคิดมองว่าไอ้ความสุขที่เราได้มาเนี่ยนึกว่ามันจะอยู่กับเรานึกก็มันจะเป็นของเรานึกก็มันจะมีในเราเราคิดอย่างนั้นเราก็เลยไม่มองความเป็นจริงในสัจธรรมว่ามันไม่มีอะไรเลยมันมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับมันไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าทุกคราวเกิดแล้วต้องทำมาใหม่ไปไหนก็จะไปหาอีกกลับมาก็มาเจอสร้างใหม่วนอยู่อย่างเนี้ยเธอจะเกิดเป็นอะไรแต่ในอดีตย้อนถอยหลังในบทเพนิวาสานุสติญาณกี่ข้ากี่ชาติกี่ชาติถ้าเธอทำได้เธอก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นต้นเหตุทำให้เธอเป็นสุขจริงๆมีแต่เหตุที่ทำให้เธอหาความสุขจริงไม่ได้แล้วเธอก็เพียรพยายามอยากให้มันเกิดขึ้นมาใหม่อยากมีผัวใหม่อยากมีเมียใหม่อยากมีลูกใหม่อยากมีที่นั่นที่นี่ที่นู่นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาใหม่เกิดใหม่แล้วจะได้มีใหม่มีวิมานหลังใหม่มีอะไรใหม่ๆหมดเพราะที่มีมามันไม่มาแล้วมันหมดไปแล้วมันหาไม่เจอแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะต้องเอาอีกเราต้องทำอีกทำแล้วก็ทำอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าเธอเยอทะยานอันนี้มันเรียกว่าอารมณ์ของตัณหานั่นเองเพราะเราไม่ดับตัณหาตรงนี้ดับตัณหามันไม่จบอย่างไรไม่สิ้นลงไปฉันใดความทุกข์ของเราก็ไม่มีวันสิ้นเพราะเราจะต้องไปเกิดอีกเดี๋ยวเราก็ต้องไปเกิดอีกพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสกายทิฏฐินี่แหละตัวใหญ่ตัวที่เราโง่ตัวที่เรามองไม่เห็นตัวที่เราไม่เคยคิดละเลยเรานึกว่ามันจะต้องกลับมาเป็นของเราตลอดความสุขจะต้องอยู่กับเราได้มามันต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยพอมันหายไปปั๊บใจเสียใจทนไม่ได้ทีนี้เธอก็โทษสิ่งที่ทำลายความสุขของเธอไปซะเพราะมึงเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่เป็นอย่างนี้เธอก็เกิดความโกรธเธอก็เกิดเพราะความหลงของเธอหลงอะไรหลงความสุขที่เธอได้มาพอมันจบไปเธอก็เกลียดกับบุคคลที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันสูญหายไปเหมือนคนที่รักพูดวาจาไพเราะตลอดมีความสุขเหลือเกินอยู่กับเขานี่เป็นสุขเขาเอาใจทุกคำพูดเอาใจทุกกิริยาวาจาการกระทำทุกอย่างดีหมดแต่มาไม่นานสิ่งนี้ดับหมดไม่พูดเพราะไม่กระทำความเกื้อกูลไม่ช่วยเหลือการงานไม่ทำอะไรช่วยทุกอย่างความสุขเธอหายแล้วความสุขของเธอหายเธอก็ทะยานหามันอีกทำไมเธอเป็นอย่างนั้นทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำเขาไม่นั่นเธอก็เริ่มแสดงอะไรความโกรธแสดงถ้อยคำวาจาอันหยาบมีการทะเลาะวิวาทแสดงความน้อยอกน้อยใจแสดงกริยาออกมาต่างๆนานาเพื่อเป็นการตอบโต้ในสิ่งที่ไม่ได้มาแล้วเธอก็สูญเสียสิ่งนี้ไปซะพอหมดไปแล้วเธอก็เที่ยวหาใหม่หาคนใหม่มีคนใหม่เข้ามาเขาพูดวาจาเพราะเขาช่วยเหลือการงานทุกอย่างเขาดีกับพ่อเราเขาดีกับแม่เราเขาดีกับลูกของเราดีหมดเราก็คิดว่านี่มันคือความสุขมันมีในเราเราเอาได้มันจะตกอยู่กับเราพอมีความสุขปรากฏในเราปั๊บมันก็หลอกตัวเราอีกเพราะเราหลอกตัวเราอย่างนั้นว่ามันมีในเรา
ที่สุดแล้วมันก็ดับไปอีกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วเราก็เกิดอย่างที่ว่าอีกเหมือนเดิมสิ่งนี้มันก็เวียนเป็นวัฏจักรสืบเนื่องกันมากี่ชาติเธอก็เป็นอย่างนี้เกิดกี่ครั้งเธอก็เป็นแบบนี้ไม่ว่าในร่างของสัตว์เดรัจฉานเธอก็เป็นอย่างนี้ในร่างของคนก็เป็นแบบนี้เธอจะเป็นคนในฐานะไหนเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเธอก็เป็นแบบนี้เป็นคนยากจนหรือเป็นยาจกเป็นคนรูปร่างหน้าเกลียดเธอก็เป็นแบบนี้หน้าดีก็เป็นแบบนี้เราจึงกล่าวว่าสิ่งที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นที่ทรงตรัสแนะนำให้เรานั้นละอันเรียกว่าสังโยชน์ที่ขึ้นต้นวัสกายยทิฏฐิมันคือจุดสำคัญที่เธอจะต้องคุ้นคิดแล้วก็พิจารณาให้มากมากอย่างน้อยเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่จะตั้งอยู่อย่างนั้นมันตายมันจะต้องจากเราไปแล้วมันจะไม่กลับไปอีกมันตายหมดทุกอย่างมันตายหมดไม่มีอะไรเหลือไม่สามารถกลับมาเป็นอย่างนี้ได้อีกแล้วเราจะเที่ยวหามันกี่ครั้งมันก็เป็นอยู่อย่างนี้หาผัว1คนก็เป็นอย่างนี้คนที่2ก็เปลี่ยนแล้วก็เป็นอย่างนั้น3คนก็เป็นอย่างนี้4คนก็เป็นอย่างนี้ร้อยคนพันคนก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นมีลูกกี่คนล่ะคนนี้ก็ดีกลับไปอีกคนไม่ดีเอาคนดีเพิ่มไปอีกร้อยคนพันคนก็เป็นอยู่อย่างนี้เธอจะเอาอะไรในโลกนี้หรือบนสวรรค์แม้จะพรหมโลกจะยังใจเป็นความสุขของเธอจริงๆไปหาดูเอาเถอะถ้ามันมีกับเธอจริงๆเธอมีกับมันจริงๆเธอไม่ต้องไปหาซ้ำหาซากหรอกหาครั้งเดียวมันก็อยู่กับเธอเลยซึ่งมันต่างกับมากกับเรื่องสติที่ของเธอมีที่ได้ระลึกเห็นคุณงามความดีของคนดีที่เธอระลึกนึกถึงคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพากันระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นคำสอนนำมาปฏิบัติเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาทำใจวางยอมรับกฎของธรรมดาระงับความชั่วอย่างนั้นทิ้งความชั่วอย่างนี้เธอทำของเธออย่างนี้เรื่อยๆมามันไม่มีวันที่มันจะหายไปหรอกมันก็ยังอยู่กับเธอนั่นแหละสติเมื่อไรเธอกลับไปอีกเธอได้ยินคำสอนอย่างนี้อีกเธอก็อ๋ออย่างนี้เองหรือเธอก็จะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะมันอยู่กับเธอมีในมันมีในเธอมันไม่มีวันที่จะเป็นของใครใครก็ไม่รู้ของเธอใครก็เอาของเธอไปไม่ได้ใครก็ทำให้ของเธอนี่จากเธอไปไม่ได้มันไม่เหมือนความสุขที่กล่าวมาเขาเอาไปของเขาไปแล้วเขาไม่พูดดีแล้วเขาไม่ทำดีกับเธอแล้วเขาไม่เข้าใจเธอแล้วตอนเขาเข้าใจเธอเดี๋ยวนี้เขาไม่เข้าใจเธอที่คิดอะไรเธอพูดอะไรเธอทำอะไรกูไม่เข้าใจมึงแล้วเขาเอากลับไปแล้วแล้วเธอก็ทะเยอทะยานอย่าไปเลยอยู่กับฉันเธอจะจากฉันไปไหนแล้วเธอเห็นหรือยังล่ะความดีของพระพุทธเจ้าจึงหาประมาณไม่ได้ใครเล่าจะได้พูดประโยคอย่างนี้ให้เราได้คิดแล้วเกิดความสุขขึ้นมาใครเล่าจะทำให้เราเห็นสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมเห็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เห็นว่าเราควรละสิ่งนี้เราจะหมดจากความทุกข์ทั้งหลายจะมีใครมาสอนเราจะมีใครมาบอกเราแบบนี้เธอไปดูเอาเถอะไม่มีมนุษย์ผู้ใดไม่มีคุณวิเศษของผู้มนุษย์องค์ใดจะสามารถกระทำได้เยี่ยงพระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์จึงเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมไหมล่ะยอดเยี่ยมที่สุดเลยไม่มีสรณะอื่นใดจะเสมอเหมือนคุณของพระพุทธเจ้าคุณที่พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงคุณของที่พระเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญรอยตามเบื้องพระยคฺฑบาทแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ตามนั้นมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกประการความดีของรัตนะอันเป็นที่พึ่งมีพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและสังฆรัตนะนี่เองจึงเป็นดวงแก้ว
ป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยเคารพเริ่มใสเพราะเราเห็นไงถ้าเธอเห็นน้อยเธอก็มีความเคารพเริ่มใสน้อยถ้าเธอเห็นจนหมดจดไม่มีอะไรเคลือบแคลงแลสงสัยในใจของเธอเธอก็จะมีความสุขมากไหมล่ะสุขเหลือเกินเธอจะไปไหนที่ไหนเธอมีพระรัตนตรัยไปกับเธอตลอดไม่มีวันพายเธอไปที่ที่ทุกข์ได้เลยเพราะความจริงจะบอกกับเธออย่างนี้อย่างนี้ตลอดว่าไม่ใช่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นสุขไม่มีอะไรทำให้เราเป็นสุขจริงทุกอย่างมีแต่ความว่างเปล่าสิ่งที่เดียวที่จะเป็นบรมสุขได้คือดินแดนที่หลังจากเราตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วมนุษย์โลกเราไม่มาเทวโลกพรหมโลกเราไม่ปรารถนาแดนนั้นจึงปรากฏเป็นที่เสวยของจิตเราเหล่านี้เขาจึงเรียกว่าบรมสุขเพราะว่าบรมสูญยังทั้งหลายเราดับสิ้นสูญแล้วไม่สามารถจะมีเชื้อดึงให้เราคิดเห็นผิดยังหลงว่าร่างกายนี้เป็นเราร่างกายนี้เป็นของเรามันมีกับเรามันมีกับมันหมายความว่าไอ้เรามีกับมันหรือมันมีกับเราไอ้คือความสุขนั่นแหละที่ได้มาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นมันจะต้องมีในเราเราต้องมีในสิ่งนี้ตลอดเราจริงทำไมเที่ยวหาพอเข้าใจไหมก็ไม่ได้ยากเกินไปที่เธอจะคิดพิจารณาตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเธอต้องมีการฝึกสติสัมปชัญญะของเธอโดยเฉพาะเขาเรียกว่าสัมมาสติอยู่ในมรรคแปดหมายเอาว่าเรามีสตินึกถึงสิ่งที่คุณธรรมความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำเช่นเรามีเมตตากรุณาต่อการให้สงเคราะห์คนอื่นโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเช่นเรามีสตินึกถึงการระงับความชั่วของเราว่าเราจะไม่เข็นฆ่าชีวิตใครเราจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายวาจาและก็ใจตลอดเราจะไม่ทำตลอดเราสติเราจะนึกอย่างนี้ไม่เผลอไม่พลาดทำจนฝ่าสติมันสมบูรณ์คำว่าสติสมบูรณ์หมายความว่ามันคิดของมันเองได้แล้วเราไม่ต้องคอยเตือนเราไม่ค่อยต้องคอยพยายามที่จะไปนึกถึงมันอีกมันนึกเองพอเจอสิ่งที่มันกระทบมันนึกของมันเองโดยความจริงมันนึกความจริงของมันเองว่าเราต้องมีเมตตาเราไม่ได้ขาดเมตตาเราไม่มีเจตนาเราไม่ได้ยุยงส่งเสริมใครเราไม่ได้ยินดีที่เขาทำอะไรเรายอมรับสิ่งที่เป็นกฎของความเป็นจริงมันปรากฏสติอย่างนี้ขึ้นมาสติเหล่านี้ก็ทำให้จิตใจของเธอหมดอะไรหมดความฟุ้งซ่านกุจจะกุกุจจะคืออารมณ์ฟุ้งไม่ปรากฏมีจิตของเธอนิ่งไหมเธอก็จะนิ่งหมดความหวั่นไหวความสุขเกิดไหมเกิดเพราะนี่คือความสุขที่เกิดจากความสงบในการปฏิบัติของเราที่ได้ฟังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านสอนเราเป็นลำดับลำดาอันนั้นแหละสำคัญเธอจะข้ามขั้นข้ามตอนข้ามการปฏิบัติไปสักข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เธอต้องเดินตามที่หลวงพ่อสอนว่าเราต้องเป็นผู้จิตใจจดจ่อกับการให้เราต้องไม่ต้องการทำอะไรออกไปเพราะขาดการให้การให้ของเรามันแสดงถึงอะไรแสดงถึงเรามีใจเมตตาเราจึงให้เรามีจิตใจกรุณาเราจึงให้เราไม่ได้ให้สักแต่ว่าต้องการผลอะไรไม่ว่าจะเป็นอานิสงส์ไม่ว่าจะเป็นบุญใหญ่บุญเล็กบุญน้อยไม่ว่าจะเป็นไอ้นู่นไอ้นี่หรือเขาจะตอบแทนคุณของเรากลับมาหรือเปล่าไอ้นี่ไม่มียกออกไปหมดเหลือแต่ใจที่มันบอกว่าฉันเมตตารักเขาเหมือนตัวเราเราสงสารเขาก็เหมือนสงสารตัวเราหรือเรารักตัวเราหรือสงสารตัวเราก็เหมือนเราตั้งเราเห็นความทุกข์ของเขาเช่นเดียวกับที่เราเป็นเราจึงให้สิ่งต่างๆออกไปได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจตลอดอันนี้เธอต้องฝึกถ้าเธอฝึกอย่างนี้มาทุกลมหายใจเข้ามีสติต่อเนื่องก็เรียกเป็นสัมมาสตินะมีสตินึกอย่างนี้ไอ้สติมันนึกเร็วๆเราไม่นึกเราพยายามห้ามไม่นึกไม่เอาอย่างนี้ไม่เอากูไม่ทำกูอยากได้ของเขากูไม่เอาอ่ะไม่ดี
เรากำลังจะทำรักษากรรมบท10นึกอยากได้ของคนอื่นไม่เอาว่าไม่ดีให้มีสติรู้ทันอย่างนั้นพอเราฝึกสติของเราได้การรู้ทันก็อาศัยอะไรอาศัยการเชื่อมโยงกับการจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งอย่างน้อยก็มีอานาปานุสติเป็นต้นเพื่อให้มันเชื่อมโยงกับสติที่เธอนึกถึงการละความชั่วนึกถึงสติที่ไปคิดเอาความดีมาใส่ในใจของเธอให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันไอ้นี่มันมีในเราไอ้นี่แหละเป็นของของเราและเราก็มีในมันด้วยเพราะถ้าสติมันสมบูรณ์ความสุขของจิตที่มีสติสมบูรณ์เราก็เป็นสุขด้วยไหมผู้รู้ก็มีความสุขจากการที่จิตมันมีความเบิกบานไปด้วยเนี่ยมีในมันนอกนั้นเราไม่มีอะไรเลยที่มันจะมีในเราหรือเราจะไปมีในมันได้หรือมันจะเป็นของเราได้ตรงไหนไม่มีเลยถ้าเธอหมดคำว่าลังเลสสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เธอจบกิจทั้งหลายที่เธอจะต้องคอยหาคำตอบหาเหตุหาผลไม่มีต้องคิดแล้วมันสมบูรณ์ดีแล้วมันจบเลยจบเลยก็หมายความว่าจิตของเธอก็อยู่ด้วยความสงบสบายเพราะว่าอะไรสิ่งที่เธอมีในตัวของเธอเนี่ยมันสติสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แบบไม่มีทางทำให้จิตของเธอเกิดอะไรที่เป็นความเศร้าหมองได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวต่อให้สิ่งนั้นเรายังไม่ออกจากกายเนื้อคือร่างกายที่ยังเป็นมนุษย์แล้วในความเป็นมนุษย์จิตจะต้องมีจริยาที่แสดงไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติอันมีวิบากเป็นตัวบังคับให้จิตแสดงไปตามนั้นๆผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ก็ไม่มีความหวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดเป็นไปตามจริตที่แสดงไปตามวิบากกรรมดีกรรมชั่วเพราะนั่นไม่ได้อยู่ในใจเราเพราะนั่นไม่มีอะไรในใจเราจริงมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราผู้รู้จึงมีความรู้อย่างนี้ไม่เคยขาดสายแม้แต่ชั่วลมหายใจเข้าออกดำรงอยู่อย่างนี้ตลอดจนกว่าจิตจะออกจากกายนี้ไปแล้วก็ไปเสวยผลบนแดนพระนิพพานวันนี้เราแจกแจงสิ่งที่เป็นของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้ตรัสไว้ใน 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อมีเรื่องนี้เรื่องเดียวคำนี้เราไม่ได้เป็นคำพูดโกนแต่เป็นคำเก่าของสมเด็จวัดอนงคารามสมัยหลวงพ่อท่านได้อยู่ที่นั่นศึกษาที่นั่นหลวงพ่อเป็นผู้ที่ขนขวายหาความรู้จากพระพุทธเจ้าโดยการอ่านพระไตรปิฎกที่เธอเห็นมันมี45เล่มหลวงพ่ออ่านแล้วจำอ่านแล้วจำจำแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็จำอยู่อย่างนี้ไม่ขาดตกบกพร่องเลยตลอดเวลานานถึง3ปีเต็มท่านอ่านในพระไตรปิฎกแล้วก็จดจำถ้อยคำในพระไตรปิฎกทั้งหมดเธอลองคิดว่ามีใครเพียรได้อย่างหลวงพ่อบ้าง3ปีเต็มของท่านน่ะอ่านอย่างนี้จำอย่างนี้ทุกถ้อยคำที่อยู่ในหนังสือพระไตรปิฎก45เล่มแต่พอมาเจอพระอรหันต์อย่างสมเด็จว่าอนงค์สมัยนั้นท่านกล่าวว่าคุณพระไตรปิฎกที่ถือคุณอ่านรวมแล้วอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรในเราเธอไปอ่านคุณไปอ่านเอาเถอะทุกถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าทรงได้แสดงเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านบันทึกเอาไว้ทรงแสดงแต่สิ่งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แสดงสิ่งอื่นงั้นถ้าเราสามารถที่จะทำความจริงแจ่มแจ้งในข้อที่พระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ค่อยๆ คิดไปซ้ำๆคิดอยู่อย่างเนี้ยพิจารณาอยู่อย่างเนี้ยคิดแล้วพิจารณาแล้วทำอยู่แล้ววนอยู่อย่างนี้เนี่ยสติพาไปนึกปัญญาค่อยๆ คิดค่อยๆ เห็นทำจิตให้สงบแล้วก็มองดูจริงไหมว่าใช่ไหมว่าจริงไหมว่าใช่ไหมว่าทำมันไปทำมันอยู่อย่างเดียวเธอก็จะเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกได้จึงมีคำกล่าวของพระราณาจารย์ว่าพระอรหันต์เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกจบปุ๊บทรงพระไตรปิฎกปั๊บ
เราในโชคดีที่มีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อนะเราย้ำเรื่องนี้ตลอดเราไม่พูดไม่ได้เพราะนี่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเราเห็นพ่อเรามีความสำคัญต่อศาสนาเราเห็นสิ่งที่พ่อทำเอาไว้แล้วพยายามทำให้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งจนท่านนั้นไม่มีอะไรเคลือบแคลงสงสัยเราก็เห็นสิ่งที่พ่อเราทำมาตลอดเห็นในคำสอนของท่านแต่ละคำแต่ละประโยคล้วนแล้วแต่มันมีความนำมาถึงความสุขมันทำให้จิตใจเราเบิกบานทำให้ความชั่วของเรามันสามารถที่จะหลุดหายไปอย่างไม่ต้องกลับมาอีกเลยไม่มีถ้อยคำใดๆหรือคำสอนอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะพูดไปผิดเพี้ยนไปจากนี้ไม่มีเลยสักคำเดียวเราจึงเป็นผู้หนึ่งเท่านั้นที่เรายืนยันอย่างเต็มปากเต็มคำว่าสิ่งที่พ่อเราพูดสิ่งที่พ่อเราแสดงท่านสอนมาทั้งหมดเป็นจริงทุกคำสามารถปฏิบัติได้แล้วเกิดผลทุกเรื่องทุกประโยคทำได้ดังนั้นปรากฏได้อย่างเช่นนั้นตามที่พ่อพูดยังไงเป็นอย่างนั้นหมดไม่ว่าจะอะไรนี่ขอให้เธอทั้งหลายจงมีศรัทธาอันมั่นคงเถิดว่าเราเกิดมาพบแล้วพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วขอให้ความมั่นคงหรือความตั้งใจของเธอจงเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งอยู่อย่างเนี้ยทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งอื่นเนี่ยไม่สามารถมาเป็นสมบัติของเธอไม่สามารถอยู่ในเธอนอกนั้นมันเป็นแค่เกิดดับดับเกิดดับดับเธออย่าไปที่เธอเป็นมาเธอก็ย่อมรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกแล้วทุกอีกเธอก็ทราบว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นยังไงเลยและที่แน่ๆไม่มีใครรู้ใจเธอเลยเธอจะทำยังไงก็อย่าไปคิดว่าจะมีใครสักคนจะมาล่วงรู้ในความบริสุทธิ์ใจของเธอสิ่งที่เธอคิดว่าสิ่งที่เธอพูดเธอทำมันหมายเอาว่าอะไรแม้เธอจะพยายามอธิบายยังไงก็ตามทีก็ไม่ใช่ว่าจะมีใครจะสามารถเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เธออธิบายไปได้เว้นแต่ว่าเธอเข้าใจในธรรมแล้วเธอได้แจกแจงธรรมกับคนที่เข้าใจในธรรมด้วยกันเขาจึงเข้าใจว่าเธอนั่นแหละมีความคิดอะไรที่พูดออกมาเธอคิดอะไรที่ทำออกมาเธอคิดอะไรถ้าเธอถึงความเป็นพระโสดาบันเธอก็จะทราบถึงคนที่เขาเป็นพระโสดาบันว่าที่เขาพูดเนี่ยเขาคิดอะไรที่เขาทำอย่างเนี้ยเพราะเขามีใจยังไงเธอจะไม่มีคำว่าวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในความดีของเขาเลยแต่ถ้าเธอยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่พระอริยสาวกขั้นพระโสดาบันเธอไม่สามารถไปพยากรณ์หรือเดาใจคนที่เป็นพระโสดาบันได้เลยว่าที่เขาพูดเขาคิดอะไรที่เขาทำหมายความว่าอะไรและจะกล่าวไปใหญ่ว่าเธอจะไปรู้ได้ยังไงว่าพระอรหันต์ท่านคิดอะไรที่ท่านพูดที่ท่านทำนั้นการที่เราจะเที่ยวติตำหนิบุคคลผู้อื่นก็ดีอย่าเสียนะมันไม่มีประโยชน์เธอต้องบอกว่าเราเองยังไม่มีใครรู้เลยแล้วกูจะไปเสือกรู้เขาได้ยังไงพูดกันอย่างเงี้ยเสือกรู้ได้ยังไงไม่รู้ไม่ได้คนที่เป็นเจ้าของว่าใครไม่สามารถรู้ได้ก็อย่าน้อยใจอย่าเสียใจอย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปคิดติคนที่เขาไม่สามารถเข้าใจเธอต่อให้ลูกเธอด้วยให้พ่อเธอให้แม่เธอด้วยก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ใจเธอให้สามีอยู่กับเธอตลอดวันตลอดคืนจ้างก็ไม่รู้ทั้งปีก็ยังไม่รู้เลยมีอย่างเดียวที่จะรู้ได้คือธรรมที่เป็นความจริงเท่านั้นเรียกว่าสัจจะใครเห็นมันก็เห็นเหมือนกันใครมีมันก็มีเหมือนกันใครสุขมันก็สุขแบบเดียวกันไม่งั้นเวลาคนที่เขาสิ้นทุกข์ดับเชื้อเขาจะไปอยู่ที่เดียวกันทำไมนิพพาน
ไปเพราะว่าใจของท่านเหล่านั้นมีสิ่งที่เป็นอย่างเดียวกันคือสัจธรรมความเป็นจริงที่ท่านเห็นวันนี้เธอคงคลายความลังเลสงสัยไปได้ไม่มากก่อนน้อยเราก็ขอใช้เวลาในช่วงที่เราได้มาเจริญสมณธรรมกันสำรวมจิตใจของเราตั้งความเคารพต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวังว่าจิตที่มีความสะอาดสะอ้านอย่างนี้จะยังประโยชน์แก่ความตั้งใจที่เราอยากจะให้ผู้อื่นได้มีความสุขความสุขของเราคือการได้ขัดเกลาจิตใจของเราความสุขในเราคือเราได้มีสติรู้เท่าทันในสิ่งที่เป็นความสุขเรียกว่าความจริงแล้วมันก็อยู่ในใจของเราได้มันไม่ลืมจากใจเธอไปหรอกฟังวันนี้เธอก็ไม่ลืมเธอไม่จดมันก็ไม่ลืมเพราะว่าเธอต้องเจอกับความทุกข์ของเธอเธอต้องเจอแต่ความทะเยอทะยานของเธอทุกครั้งที่จิตของเธอมันไม่สามารถไปตามกระปกความอยากของเธอแบบนี้ได้ทันมันก็ต้องโผล่หน้าให้เธอเห็นยนต์อย่างค่ำเธอก็จะนึกทันทีเอ้านี่มันไม่มีในกูนี่หว่ากูไม่มีในมันนี่หว่าแล้วกูจะไปอยากมันเพื่ออะไรเราก็ทิ้งเลยปล่อยมันไปเลยไม่ตามคิดที่จะทำสิ่งนี้อีกไม่ตามอยากแบบนี้อีกก็ตามไปทำไมไปเอาในสิ่งที่มันกลับมาอยู่ในใจเราเหอะสติก็ไปนึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเอาเข้าอ่านเข้าศึกษาเข้าฟังเข้าเอาเข้าไปรู้เข้าไปปฏิบัติเข้าไปศึกษาเข้าไปไม่พอใจถามคนรู้เข้าไปแค่นี้มันจะหนีเราไปไหนวันหนึ่งเราก็สามารถจะถึงซึ่งผลตามที่พระอริยบุคคลทั้งหลายถึงได้เหมือนกันนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามากล่าวนิพพานสุญญังกับนิพพานสุขขังเป็นคาถาขอให้เราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาจงพากันได้จดจำสิ่งนี้แล้วลองเป็นผู้ที่พยายามฝึกสติของเธอให้มากขึ้นรู้ตัวว่าเธอกำลังพึงต้องการปรารถนาอะไรให้มากขึ้นพยุงสัมปชัญญะของเธออย่างนี้อย่าให้ขาดสายความดีที่เธอได้มีความเลื่อมใสต่อองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จะเป็นกำลังของเธอให้เธอสามารถก้าวพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพบแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ในอบายภูมิก็จะปิดไปพบแดนที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดานางฟ้าผมทั้งหลายก็จะไม่ปรากฏให้ไปอยู่ที่ที่เธอต้องการอีกต่อไปเธอก็จะหมดสิ่งนี้จากใจของเธอที่เดียวที่เธอจะได้ไปอยู่อาศัยคือแดนพระนิพพานขอบารมีขององค์เสด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานทุกพระองค์ที่เมตตาเกื้อกูลมีครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อของเราเป็นที่สุดขอความดีที่เธอสะสมมามีจึงทำให้จิตใจของเธอได้เปิดรับความเป็นจริงอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดเสมอสามารถเข้าถึงเยี่ยงพระอริยสาวกทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ได้ง่ายในชาติพบนี้ทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศเช่นนี้ตั้งใจนะเวลายัตถาเธอก็ตั้งจิตกำหนดอุทิศกุศลไปนะว่าเหล่าเทวาทั้งหลายผู้รักษาพระนครแล้วก็นึกถึงท่านปู่พี่อินเป็นประธานมีท่านลุงเท้าจาตุมาราชทั้ง4ท่านอินทกะทั้งหลายแล้วก็บริวารของท่านทั้งหมดรวมกันทั้งเทวาอารักษ์ทั้งหลายที่มีจิตคุ้มครองดูแลคนดีทั้งหลายให้ท่านได้รับกำลังความสุขแห่งเราท่านจะได้มีความสุขมากๆผลที่เราได้ตั้งใจสวดมนต์เจริญพุทธมนต์เนี่ยหมายความว่าประกาศความดีของพระพุทธเจ้าด้วยเราศรัทธาประกาศความดีของพระธรรมเพราะเราศรัทธาประกาศความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเพราะใจเรามีศรัทธาอย่างนี้แล้วก็ประกาศในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีเอาชนะสิ่งที่เป็นความชั่วของจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เราก็ประกาศความดีของท่านเหล่านั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ท่านได้ชื่นชมอิ่มเอิบในจิตใจของท่านแล้วให้ท่านช่วยพากันช่วยคุ้มครองแล้วก็รักษาคนดีทั้งหลายให้เขาอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขรักกันเมตตากันยินดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความกระทำสิ่งใดก็รุ่งร่วงสำเร็จสมความปรารถนาไปด้วยกันส่วนคนพาลและคนชั่วทั้งหลายก็ให้มันหลุดพ้นไปจากคนดีเขาอยู่อย่ามาปะปนกับคนดีอย่ามาทำลายคนดีให้เดือดร้อนให้คนเหล่านี้มันไปในที่ของมันมันจะไปอยู่ที่ไหนก็ให้มันไปอยู่ในที่ของพวกของคนละคนผ่านเอากันแล้วกันแยกกันไปไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกอุปมาเหมือนกับว่าอยู่คนละโลกอยู่คนละแดนไม่ก้าวเข้าหากันได้ฉันนั้นก็ขอความตั้งใจของเราแบบนี้ที่ทำกันมานี่ก็วันที่6แล้วแล้วก็ยังตั้งใจของเราทำอยู่อย่างนี้พรุ่งนี้ก็อีก1วันก็ครบตามที่เราตั้งสัจจะของเราไว้ว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้กับท่านทั้งหลาย7วันเราตั้งใจอุทิศกันแบบนี้กันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปานะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวสัพเพติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาชนะสีริตสัตนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฉันติอายุวันโนสุขังพาลังสัพพาพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธารตานังธรรมารตานังสังฆารตานังตินังรตานานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธัมมะขันธานุภาเวนะปิตากัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตภัยยาสัพเทเตอันตรายาสัพเทเตทุปัตถวาสัพเทเตทุนนิมิตตาสัพเทเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัตถโกธนวัตถโกสิริวัตถโกยสวัตถโกพลวัตตะโกวันนวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพทาทุกขโลภัคคยาเวราโสกาสัตต
ุจุปัตถังวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอเตชะสาชัยยสิทธิทานังลาภังสุทธิภาคยันสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังหุตทิจยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทาสุทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทาสุทธิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสทาสุทธิภวันตุเต